สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับสวัสดีแขกผู้พิเกียรติทุกท่านนะครับค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่งานฉลองตำแหน่งนายกสโมสรไลออนหัวหินนะครับแล้วก็ต้อนรับคณะบริหารสโมสรไลออนหัวหินปีบริหาร2567ถึง2568นะครับผมไลออนธนกิจพรามมณีนินครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการสำหรับวันนี้ครับและค่ะและดิฉันนะคะไลออนอรุณพัฒน์ไกรวาทค่ะครับยินดีครับน้องโอครับค่ะมีอีกหนึ่งท่านอยู่ด้านนู้นคุณเจของเราค่ะ Good evening ladies and gentlemen I'm Lion Jamaline the second vice president of club หัวหิน Lionsครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานด้วยเสียงปรบมือดังๆด้วยครับค่ะ Thank you เรียกได้ว่าตอนนี้งานของเรานี่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วที่สำคัญที่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะคะใช่ครับก็ต้องขอกล่าวนำเบื้องต้นนะครับเนื่องจากวันนี้นะช่วงบ่ายนะครับเรามีการทำพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนหัวหินชุดใหม่นะครับปีบริหาร2567ถึง2568นะครับก็มีการทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยวันนี้นะครับท่านผู้ว่าการไลออนสากลภาค310ดีนะครับท่านไลออนพระสินสินทุพภาชีท่านเดินทางมาเป็นเกียรติให้กับเราด้วยขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับค่ะท่านอยู่ด้านนี้นะคะนะครับรวมทั้งท่านเลดี้ทันจีราของเราด้วยนะครับนะครับกราบขอบพระคุณท่านมากนะครับที่เสียสละเวลามาทำพิธีในวันนี้แล้วก็เป็นเกียรติกับสโมสรของเราด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะต้องเกริ่นนำนิดหนึ่งเนาะว่าสำหรับท่านนายกสโมสรไลออนท่านเก่านะคะเรียกได้ว่าท่านเก่าเนาะครับท่านนายกเชียร์มานนะคะตอนนี้ท่านติดภารกิจนะคะวันนี้น่าเสียดายที่ท่านไม่สามารถมาร่วมงานกับพวกเราได้นะคะแต่ว่าในส่วนของภารกิจต่างๆที่ท่านได้เคยทำมาเดี๋ยวให้พี่หนูเล่าให้ฟังดีกว่านะคะตรงนี้ครับก็เป็นปีบริหาร2ปีบริหารนะครับของนายกสโมสรไลออนหัวหินนะครับท่านไลออนเชอร์มานอุทัยวันวงศ์นะครับท่านเป็นนายกสโมสรบริหารมา2ปีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับที่ท่านได้ทำนะครับแต่บังเอิญว่าวันนี้ท่านติดภารกิจงานสีดำนะครับก็เลยไม่สามารถมาร่วมงานในวันนี้ได้นะครับต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับกิจกรรมที่ทางสโมสรนะครับโดยผู้นำก็คือท่านนายกเชอร์มานเนี่ยท่านก็นำสมาชิกนะครับทำกิจกรรมมากมายในพื้นที่อำเภอหัวหินของเรานะครับทำกิจกรรมหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นการแจกรถวีลแชร์นะครับหรือกิจกรรมงานวิ่งนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรเป็นอย่างดีด้วยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะถูกต้องครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการอำลานะคะอำลานายกผ่านพ้นนะคะซึ่งวันนี้เรามีหนึ่งท่านพิเศษนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยมาร่วมกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้นะคะท่านก็เป็นตัวแทนนะครับที่เป็นองค์กรที่ทำงานควบคู่มากับสโมสรและอนุหินมาอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะท่านก็จะมาเป็นตัวแทนของท่านนายกเชิญมานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและนายทหารราชองครักษ์พิเศษนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพลโทวิรัตวงจันทร์ครับค่ะขอเชิญปรบมือด้วยค่ะ Ladies and gentlemen please give round of applause Lieutenant General วิรัตพรหมจันทร์ก็ต้องขอบคุณนะครับเวทีแห่งนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับผมในนามของที่ปรึกษาสโมสรไลออนหัวหินนะครับทั้ง2ปีในสมัยของนายกเชอร์มานนะครับไลออนเชอร์มานอุทัยวรรณวงศ์นะครับก่อนอื่นนะครับผมเองนั้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับไลออนปาโมดพี่จีนะครับที่ได้เสียสละด้วยความกล้าหาญในการที่เป็นนายกสโมสรไลออนหัวหินในปีนี้และปีหน้าสำหรับพี่จีแล้วนะนั้นนะครับผมเจอพี่จีครั้งแรกก็เวทีแห่งนี้นะครับเพราะผมทำงานในฐานะของฝ่ายความมั่นคงนะครับคำแรกที่ประทับใจผมและผมต้องศึกษาเลยก็คือคำว่าความมั่นคงทางจิตใจนะครับเวทีตรงนี้พี่จีนั่งตรงนี้แล้วก็พูดเรื่องความมั่นคงทางจิตใจแล้วเราก็ได้ศึกษากัน
ในหลายเรื่องแลกเปลี่ยนความคิดกันในหลายเรื่องจนทำให้ทราบว่าท่านเป็นคนที่มีทัศนคติและความสามารถอย่างมากและวันนี้ท่านมีความกล้าหาญใช้ความกล้าหาญที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นนายกสโมสรไลออนหัวหินก็ต้องขอแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญในครั้งนี้นะครับสำหรับไลออนเชอร์มานนะครับผมได้ร่วมทำงานและก็ได้เห็นการทำงานตลอดเวลาในฐานะที่ปรึกษาสโมสรไลออนหัวหิน2ปีนะครับด้วยกันถือว่านอกจากร่วมทำงานแล้วยังถือว่าได้ร่วมอุดมการณ์เพราะผมก็ได้ซึมซับอุดมการณ์ของไลออนเชอร์มานมักจะพูดกับผมเสมอว่าได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านนอกเล็กๆที่ชื่อว่าวังไกลกังวลเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าอุดมการณ์อันนั้นคืออุดมการณ์ความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นรักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมันตรงกับสายงานของผมอยู่แล้วและเมื่อได้ทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเป็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นมีจิตอาสาซึ่งเป็นจิตอาสาพยาธาน904ด้วยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระทำไมถึงพูดอย่างนั้นมีหลักฐานเชิงประจักษ์หลายๆเรื่องผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นภาพที่ขึ้นบนจอจากงานที่ได้ทำใน2ปีเนี่ยเป็นงานที่ผมได้เข้ามารับรู้แล้วก็ร่วมทำงานด้วยนะครับเช่นการแจกถุงยังชีพการช่วยเหลือผู้ป่วยการช่วยเหลือในเรื่องของแว่นสายตานะครับการปลูกป่าหรือช่วยเหลือในเรื่องของรักสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งสำคัญที่มองว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็คือจิตใจที่ไม่เคยปฏิเสธผู้ที่ขอความช่วยเหลือในจังหวัดประจวบได้สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้สี่ห้าหลังนะครับด้วยใช้เงินทุนของตัวเองนะครับในขณะที่ไปแจกในเรื่องของถุงยังชีพฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ถามว่าก็พูดว่ามีคนไม่มีบ้านอยู่ใต้สะพานก็บอกว่าจิตใจก็บอกขอไปดูหน่อยพอไปดูก็ไปพบแล้วเสร็จแล้วก็ติดต่อกับทางกรมน.ขอช่างแล้วก็ไปสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่อำเภอปานบุรีนะครับซึ่งในช่วงนั้นผมก็อยู่ในฐานะของฝ่ายความมั่นคงก็ได้ไปร่วมอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือแล้วยังทนไม่ได้ที่จะเห็นความยากไร้ของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็ไม่รีรอเลยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ตัวเองช่วยได้ก็ไปช่วยแม้ว่าจะต้องใช้แรงกายหรือแรงทุนของตัวเองแต่ก็จะเป็นในนามของสโมสรไลออนผมจึงได้บอกว่าเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนะครับก็ไม่แปลกเลยว่าสโมสรไลออนนั้นเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสำหรับประเทศไทยก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับมีไม่ต่ำกว่า300สโมสรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสที่วันนี้พี่จีนะครับนายก
สโมสรไลออนท่านใหม่ท่านได้มาสานต่องานของสโมสรไลออนหัวหินผมจึงใช้ว่าท่านมีความกล้าหาญนะครับแล้วก็มีความมั่นคงทางจิตใจนะครับการเป็นคนดีก็เป็นได้แต่เป็นคนดีที่เสียสละนั่นคือสมาชิกสโมสรไลออนนะครับสากลนะครับก็ในสิ่งที่ผมได้พบมาผมมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วผมก็มีความชื่นชมต่อสโมสรไลออนแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับก็ถือว่าสโมสรไลออนหัวหินปีนี้เราได้นายกสโมสรไลออนที่จะสานต่อเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของสโมสรได้อย่างดีต่อไปนะครับขอบคุณครับ Thank you. Allow me to summarize what the Lieutenant General have said. What he have said, he's been working closely with the previous president, Chairman Uthai Wan Wong, but unfortunately, tonight she cannot make it. What he have done together with previous president, Chairman, is we build 5 houses for those who need it. We give so many, even they didn't ask for, and we couldn't stand if they couldn't have it. So this is all that Lieutenant General has said in summary. Thank you very much. ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับท่านพลโทวิรัตวงจันทร์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและนายทหารราชองครักษ์พิเศษนะครับค่ะและที่สำคัญนะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษาของสโมสรไลออนหัวหินของเราด้วยนะคะถูกต้องครับก็เมื่อสักครู่นี้แขกผู้ใหญ่ของเราอีกท่านนึงที่เดินทางมาแล้วก็ต้องรีบไปตัวอีกด่วนอีกงานนึงนะครับก็คือท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนะครับก็คือท่านนพรวุฒิกุลนะคะถูกต้องครับท่านก็วันนี้มีงานหลายที่เลยนะครับโดยเฉพาะงานท่องเที่ยวที่สถานีรถไฟของเรานะครับค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกท่านเนี่ยจะได้มาฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายกคนใหม่ของเรานะคะก็คือนายกฟาโมดธัญกุลสัจจานะคะท่านนายกสโมสรไลออนหัวหินทุกท่านคะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะ Please give round of applause President ฟาโมดสวัสดีครับผมก็แนะนำตัวนะครับ Greeting ladies and gentlemen allow me to introduce myself ผมชื่อปราโมทธัญกุลสัจจาครับ My name is ปราโมทธัญกุลสัจจาเรียกสั้นๆว่าคุณจีนะครับ For short is จีก็ผมเป็นคนหัวหินนะครับจบจากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย I am native หัวหิน I graduated from หัวหิน school แล้วก็เข้าไปเรียนที่กรุงเทพนะครับจบโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับAnd primary school, I graduated from เตรียมอุดมศึกษา in Bangkok. จากนั้นก็ไปเรียนเป็นวิศวะนะครับที่วิศวะจุฬาครับ And bachelor degree, I graduated from Faculty of Engineering, จุฬาลงกรณ์ University. เมื่อเรียนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้คือผมชอบมองอะไรเป็นระบบนะครับ After graduate, what I see, everything must be in system. นะครับคราวนี้ผมก็กลับมาที่เมืองหัวหินเพื่อมาทำธุรกิจอีกครั้งนะครับ Now I'm back to run business in หัวหินตั้งแต่ผมเริ่มทำธุรกิจที่หัวหินเนี่ยผมก็เริ่มบริจาคแว่นเลยครับ Since I have started my business in หัวหิน I have started donating glasses ผมพยายามคิดระบบที่ทำบุญแล้วมันประหยัดที่สุดแล้วมันดีที่สุดแหละ What I think it's just how to make merit and give the best result ผมคิดไปคิดมาก็ทำบุญด้วยแว่นนี่แหละดีที่สุดแล้วล่ะครับ And what I found is toGive the glasses is the best solution. ผมก็บริจาคแว่นให้กับโรงเรียนตลอด30ปีที่ผมทำธุรกิจมาเลยนะครับ I have been donating glasses to all children for 30 years. ขอบคุณครับนั่นผมก็คิดว่ามันดีแล้วนะครับ And that is good enough. That's what I thought. แต่หลังจากที่ผมได้เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรไลออนเมื่อ4ปีที่แล้ว But once I had joyLions หัวหิน what I thought has changed ผมได้เรียนรู้สองอย่างที่สำคัญมากครับ what I have learned there are two things คือมีสมาชิกสโมสรไลออนที่เขาทำความดีมายาวนานกว่าผมอีก which are number one there are many seniors of Lions that have been doing good things for ages หลายๆท่านนะครับทำการกุศลมาเป็นเวลา50ปีแล้วนะครับ
Some of Lion Senior they have been doing this for more than 50 years. ลองมองไปที่โต๊ะนี้ครับที่ใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยครับ Let's have a look at the pink suits over there at the center of the hall. ปรบมือให้ท่านเหล่านี้ด้วยนะครับ Give round of applause. They have been doing good things for more than 50 years. แล้วพอมาเป็นสมาชิกสโมสรไลออนนะครับ And once I have become a member of Lions Hua Hin ผมก็ได้มีโอกาสที่ทำงานกับองค์กรที่ขับเคลื่อนหัวหินI have a great opportunity to work with organizations. ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรนะครับ Which are non-profit organizations. เรื่องนี้ก็ทำให้ผมประหลาดใจนะครับ That brought me to surprise. เพราะในหัวหินเนี่ยมีองค์กรมากมายนะครับที่เขาทำงานกันจริงจังมากเลยครับ In Hua Hin there are many organizations and they have been putting all the effort seriously.ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว tourism การกีฬา sport วัฒนธรรม culture รวมทั้งโรตารี่ด้วย and rotary หัวหินก็องค์กรเหล่านี้เขาก็ทำงานกันเยอะแยะเลยนะครับ and they have been doing similar things to us yeah ที่ผมสังเกตก็คือเขาใช้เวลาในการทำงานมากด้วยAnd what I observe is they have put lots of effort when they do this charity. สำหรับผมมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องทำอย่างนั้น To me, actually, it doesn't make sense. หรือจะพูดง่ายๆว่าทั้งสมาชิกแล้วก็หัวหน้าองค์กรเหล่านี้ดูไม่มีเหตุผลเอาซะเลย Let's keep it short. It actually is nonsense for all of them to do this kind of thing. Wait a minute. Hold on, Hendrik. I see you. ว่าถ้าเขามีเหตุผลเขาน่าจะเอาเวลาไปทำธุรกิจของเขาสิ If they have enough reason they should run their own business right I mean the business for living ผมว่าคนเหล่านี้เขาไม่มีเหตุผลหรอก I think they have no reason to do this charity เขายอมเอาเวลางานของเขามาทำเป็นประโยชน์เพื่อสากลเพื่อสังคมแล้วก็ไม่ได้ตังค์ด้วย Because they sacrifice that time to do for societyแต่หลังจากที่ผมได้ร่วมงานกับพวกเขามากขึ้นนะครับ But after I work closely with them ผมก็รู้คำตอบครับ Now I figured out the answer คือเขารักหัวหินครับ Because they love หัวหินดูเหมือนเขาไม่ได้ทำงานเพื่อรับใช้องค์กรนั้นนะครับIt seems to me that they're not working to serve that organization. เขาเอาความสัมพันธ์เอาความรู้ขององค์กรนั้นๆ They provide, they give all the relation and also the knowledge from that organization. มาพัฒนาหัวหิน To develop หัวหินขับเคลื่อนหัวหินไปข้างหน้า And push หัวหิน forward. ในทิศทางที่พวกเขาถนัด In the better way and in their skill, whatever they can do.จากสองเรื่องที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยตัวเล็กมากเลย These two things that I have been found out just make me so small in Hua Hin ผมก็เป็นแค่หน้าใหม่เพิ่งเข้ามาในวงการของการทำงานจิตอาสาเท่านั้นเอง I'm just a new face in charity world ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับทุกท่านด้วยนะครับ This is me President G Give round of applause pleaseการมาเป็นนายกไลออนหัวหินนะครับปีนี้ To be a president of Hua Hin Lions ผมจะเป็นนายกแค่ปีเดียวนะครับ Can I translate differently? What you say? ผมก็อยากเป็นปีเดียวครับ He wants to be a president for 1 year ก็ตั้งใจว่าจะเอาวิชาความรู้แล้วก็สแตนดาร์ดของไลออนเนี่ยมาพัฒนาหัวหินครับI will give all the knowledge that I have known to develop Hua Hin. เหตุผลง่ายๆนะครับ For only one reason. เพราะยังไงผมก็เป็นคนหัวหินตลอดไปครับ Because I'm a native Hua Hin, I'm here. และหลังจากนี้นะครับผมก็จะเริ่มพรีเซนต์โครงการที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับNow I'm going to present to you the projects that we are going to do this year.
Lion Lions 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 Thank you very much ครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านนายกสโมสรไลออนหัวหินปีบริหาร2567ถึง2568ท่านไลออนปราโมทธัญกุลสัจจาหรือพี่จีของเราครับความเมตตากรุณาทำให้เรามองเห็น Kindness and compassion enable us to see มองเห็นความขาดแคลนในเพื่อนมนุษย์ See a lack of fellow human beings มองเห็นโอกาสในการให้ความช่วยเหลือ See opportunity to offer มองเห็น See มองเห็น Understand มองเห็น Enlighten บอลเร็วๆนะลูกสายแล้วนะหนูหาลูกกระดุมไม่เจอครับแม่เดี๋ยวรอแม่มีเงินแล้วแม่จะพาไปตัดแว่นนะนี่คือชีวิตประจำวันของน้องบอลเด็กชายวัย7ขวบที่ต้องเผชิญกับโรคที่พร่ามัวน้องบอลครับครูสังเกตเห็นในห้องเรียนทำไมหนูถึงชอบนั่งขยี้ตาอยู่ตลอดเลยล่ะลูกผมเห็นกระดานไม่ค่อยชัดครับคุณครูด้วยความเมตตาคุณครูจึงติดต่อไปยังสโมสรไลออนส์หัวหินวันนี้เราจะทำให้น้องบอลเห็นโลกชัดเจนขึ้นด้วยโครงการ Sight First ของสโมสรไลออนหัวหินด้วยความร่วมมือของสโมสรไลออนหัวหินและร้านแว่นตาไทม์ออปติกน้องบอลได้รับการตรวจวัดสายตาและได้รับแว่นสายตาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายน้องบอลแว่นได้แล้วนะคะแม่ชัดจังงานวัดสายตามีความหมายกับผมมากก็เพราะรอยยิ้มของเด็กๆที่เขาได้มองเห็นโลกชัดเจนนี่แหละครับเรารู้ว่าคุณรู้ว่าการมองเห็นชัดเจนสำคัญแค่ไหนคุณรู้ดีแต่คุณอาจไม่สะดวกพาเด็กไปวัดสายตาด้วยตัวเอง Lions จึงอาสาเป็นสะพานแห่งความเมตตาไปสู่เด็กที่ขาดแคลนเราทำโครงการ Sight First เพื่อให้คุณบริจาคแว่นสายตาให้เด็กๆได้โดยสะดวกคุณสามารถบริจาคแว่นสายตาคุณภาพดีให้เด็กๆได้เพียงอันละ250บาทเท่านั้นและคุณก็สามารถบริจาคได้มากเท่าที่ต้องการได้ทุกโอกาสเพราะยังมีเด็กอีกกว่า 1,000 คนที่รอคอยแว่นสายตานี้อยู่ร่วมกันสร้างรอยยิ้มร่วมกันสร้างอนาคตด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่จากหัวใจของคุณขึ้นเลยนะครับ
ครับก็รู้สึกแบบว่าโอ้โหตื่นตันใจใช่ครับดิฉันนะครับเรามีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับจากหนุ่มน้อยนะครับที่วันนี้โลกสวยด้วยแว่นอันใหม่ใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญต่อไปนี้เนี่ยน้องเนี่ยจะได้เห็นโลกใบนี้ที่สดใสนะคะแล้วก็มีอะไรให้น้องเนี่ยได้ค้นหาอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะใช่ครับก็ต้องบอกว่าโครงการ Size First นะครับก็คือโครงการแว่นตาที่เรามอบให้กับเด็กที่มีปัญหาทางสายตานะครับเป็นอีกหนึ่งหลักกิจกรรมของสโมสรไลออนสากลนะครับค่ะเราทำโครงการนี้ต่อเนื่องมายาวนานกว่า100ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราหรืออำเภออุ๋ยของเราเนี่ยเราทำโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ50ปีแล้วนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทุกท่านอาจจะมีส่วนร่วมนะคะคส่วนหนึ่งนะคะที่จะมาร่วมกับโครงการของเราด้วยนะคะคอาจจะต้องได้เขาเรียกว่าขอความร่วมมือจากทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าท่านนายกสโมสรไลออนของเราเนี่ยครับท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับแว่นตาเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจึงเป็นโครงการหลักอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ท่านจะมอบแว่นสายตาให้กับเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องสายตาในพื้นที่ของบ้านเราด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะทุกท่านคะขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ทุกท่านอาจจะเห็นว่าโอ้โหเครื่องดนตรีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยทุกท่านจะได้รับชมนะคะเพลงแว่นตาแห่งน้ำใจนะคะซึ่งก่อนที่จะไปรับชมดิฉันขออนุญาตนิดหนึ่งขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมาชิกกิตติมศักดิ์ของเรา3ท่านนะคะที่จะมาร่วมร้องเพลงตรงนี้กันด้วยนะคะท่านแรกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณชุมพลโชคสุชาติขอเสียงปรบมือด้วยค่ะLion ชุมพลโชคสุชาติและท่านที่2ครับขอเชิญไลออนจำนงบุตรสงครับมาไหมครับไม่อยู่และท่านไลออนนะครับวิลาสินีนิลพันธ์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือท่านดร.ปีเตอร์นะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเรียนเชิญท่านบนเวทีครับเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับอยากให้ทุกท่านส่งกำลังใจให้กับท่านนายกและเหล่าสมาชิกที่จะร่วมทำการแสดงในชุดนี้ด้วยนะครับค่ะ This is a special performance. This song has been written for this project Site First and we have more than 4 presidents of Lions Hua Hin. We sing together and we play together. We're going to give you this song to youพร้อมแล้วนะคะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะYeah.
ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยครับ Thank you so much May I just make a brief translation of that very beautiful, very organic song? I think he wrote it and we all joined in to play. One pair of glasses changed the future of our school children in a very positive way. Basically, that's the message of the song. Thank you very much. ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับนะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับก็ยอดมากแหมเราก็นึกว่าเป็นแบบว่าวันนี้เชิญศิลปินมาด้วยนะคะถูกต้องครับทุกคนมืออาชีพมากเลยนะครับวันนี้ใช่ค่ะขอบคุณท่านนายกด้วยพิธีเล็กของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักกีตาร์กิติมศักดิ์ของเราครับท่านไลออนกิติพงศ์สิริเพชรเกษมนะครับพิธีเล็กของเรานี่แหละใช่ค่ะท่านก็เป็นอดีตนายกสโมสรไลออนหินท่านหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์หลากหลายเลยครับทุกช่วงเวลานะครับค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะต้องขอบคุณท่านสมาชิกกิติมศักดิ์ของเราทั้ง3ท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านไลออนชุมพลโชคสุชาตินะคะท่านดร.ปีเตอร์นะคะแล้วก็มีท่านไลออนวิลาสินีนิลพันธ์ด้วยนะคะขอบพระคุณด้วยนะคะเป็นบทเพลงที่โอ้โหเรียกได้ว่าฟังแล้วน้ำตาปริ่มนะครับน้ำตาปริ่มเลยนะคะรู้สึกเรารู้สึกดีนะคะที่เราได้มอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็คาดว่านะครับเพลงนี้จะติดท็อปชาร์ต10ติดชาร์ตที่ไหนดีครับติดหลายที่เลยนะครับเพลงนี้เราจะใช้เวลาในการโปรโมทเพลงนี้ไปทั้งภูมิภาคของไลออนเลยนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะฮะแต่ว่ามาขออนุญาตหน่อยก็ยังดีนะครับเราจะได้เชิญนักร้องกิติมศักดิ์ของเราเนี่ยเดินสายโชว์เพื่อทำกิจกรรมมอบแว่นตาให้กับเด็กๆทั่วประเทศด้วยนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นี่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งบทเพลงที่จะมอบให้นะคะทุกท่านค่ะก็อยากให้ทุกท่านทุกท่านพร้อมนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโชว์พิเศษของเราอีกหนึ่งชุดครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะThere comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on.Pretending day by day that someone somewhere soon they could change. Your heart of God's great family and the truth and love is all we need. We are the world. We are the children.We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we make, we're solving our own lives. It's true, it made a better day, just you and me. Well, stand on your heart, so they know that someone cares.And the light will be stronger and free. As God has shown us by turning stones to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones.Brighter day, so let's start giving. There's a joy to making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me.
your daughter is here no more. Did you justเสียงปรบมือดังๆด้วยครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับที่เด็กๆตั้งใจมอบให้กับผู้ใหญ่ทุกท่านในวันนี้นะครับเราเชื่อว่านะครับตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับอยากจะบริจาคเต็มทีแล้วครับนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอย่างที่บอกนะคะทุกท่านจะมีส่วนร่วมกับพวกเราด้วยนะคะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านไลออนชุปุนุชเจมิลินสะทนละนันนะครับแล้วก็ท่าน
ไลออนเคนวีรชัยลิ้มนะครับแล้วก็นายกของเรานะครับไลออนปราโมทนะครับธัญญกุลสัจจานะครับท่านนายกสโมสรของเราด้วยนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้เราทำโครงการแว่นตานะครับให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เด็กๆก็เป็นเด็กในหัวหินบ้านเรานะครับความช่วยเหลือนะครับไม่เพียงพอนะครับวันนี้ทางสโมสรไลออนหัวหินนะครับโดยการนำของท่านปราโมทเนี่ยท่านก็อยากจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับให้กับผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่หัวหินของบ้านเราได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องครับก็ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านนายกสโมสรไลออนของเราอีกครั้งนึงนะครับสำหรับโชว์พิเศษในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเด็กๆของเราด้วยนะครับค่ะคุณครับเอาล่ะเด็กๆเริ่มกลับกันละอย่างนี้นะครับโครงการของผมก็เป็นอย่างนี้นะครับพวกเราเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยมือถือแล้วก็อุปกรณ์ดิจิตอลทำให้เด็กสายตาสั้นมากนะครับAs we all know, the mobile devices or digital devices can cause nearsightedness to children. ปัญหาที่สำคัญก็คือเวลาเด็กสายตาสั้นนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาสายตาสั้นด้วย The most important thing that all those children who have that nearsightedness, they don't know they have a vision problem. มีเด็กที่ชุดบาสไม่แม่นนะครับเขาคิดว่าเขาไม่มีพรสวรรค์ทางด้านกีฬาหรอก There are so many children that when they play basketball they can't shoot and actually they thought they have no talent when the truth they just have sightedness คือความจริงเขาสายตาสั้นครับพอเขาได้รับแว่นเขาก็พูดว่าเดี๋ยวฉันจะไปเล่นบาสอีกทีนึง And actually when they have vision problems when they get the pair of glasses they will go back to play basketball againและเด็กบางคนนะครับเวลาเขานั่งรถเนี่ยเขาไม่มองออกไปข้างนอกด้วยนะครับ And there are many children when they are in the car they don't look outside to see scenery เขาก็มองแต่มือถือหรือมองอะไรที่มันอยู่ในรถเท่านั้นแหละ They just keep watching at their mobile devices เขาไม่ได้เรียนรู้ความสวยงามข้างนอกเลยนะครับ They don't see how beautiful the world is outsideแล้วเด็กบางคนนะครับเขาก็ไม่ค่อยทักทายคนอื่นนะครับ And there are so many children they don't even do greetings เขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่น่าสนใจเลย Because they think they are not important enough แล้วเขาก็มีปัญหาความสัมพันธ์ด้วย And that turned to a relationship problem เพราะเขาก็มองเห็นไม่เห็นคนอื่นเหมือนกัน Because they don't see others เขามองเห็นเฉพาะคนที่เดินมาใกล้ๆเท่านั้นแหละThey only see people who pass by closely. เขาถึงจะทักทายได้เด็กพวกนี้มีปัญหาในทุกด้านเลยนะครับตั้งแต่สุขภาพทางด้านสังคมความสัมพันธ์แล้วก็การเรียน All of these children will have an issue with health and family relationships and politics. เขามีปัญหาทุกด้านนะครับแล้วก็จะมีปัญหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีใครไปทำแว่นให้เขาอะ And this problem we keep continuing until there's someone give them a hand to help ต้องมีใครบางคนไปให้แว่นกับเขา There must be someone give them glasses ให้เขาได้เห็นเพื่อนเขาได้เห็นมิตรภาพ So that they can see their friends and they can see the friendship ให้เขาได้เห็นครอบครัวเห็นพ่อแม่พี่น้องได้เห็นความสัมพันธ์ If they see their parents, their family, so that they can gain the family relationship ให้เขาได้เห็นกระดานเห็นครูของเขาให้เขาได้เห็นการศึกษา And enable them to see the whiteboard, see the teacher, and see education และที่สำคัญ And most importantly เขาจะได้เห็นว่าในสังคมเนี่ยมีคนอย่างพวกเราที่ยังรักเขาอยู่And most importantly, they will see there are some people like you all that care, that love them. เพื่อให้วันหนึ่งเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ So that one day they can grow up to be a quality adult.
ที่รู้จักที่จะแบ่งปันให้กับสังคมด้วย To know how to give back to society ผมมาวันนี้มาอาสาทำแว่นให้ในราคา250บาท I'm here today and I volunteer to give you one pair of glasses which is only 250 บาทแล้วถ้าใครบริจาค 3,000 ซึ่งก็คือแว่น12ตัวนะครับ And if you donate 3,000 baht which is 12 pair of glasses ผมก็จะขอบคุณคุณด้วยการทำแว่นแบบที่ผมใส่อันเนี้ยให้กับคุณ And I will give thanks to you by making this pair of glasses return back to you และนี่ไม่ใช่การซื้อขายกันนะครับ And this is not a businessอันเนี้ยผมขอบคุณในความมีน้ำใจของทุกคนที่มาในวันนี้ This is what I would like to give to you สำหรับผมแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่า For me I would like to tell you that คุณไม่ได้กำลังบริจาคเงินให้กับไลออนหัวหินนะครับ I want to emphasize that you are not donating money to Lions หัวหินแต่คุณกำลังจะซื้อแว่นตาซึ่งเป็นของวิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กคนหนึ่งไปตลอดกาล But you are buying a gift to children and that can change their lives forever ผมก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมอบสิ่งวิเศษให้กับเด็กๆหัวหินด้วยนะครับ So shall we give this gift to all children in หัวหินขอบคุณครับ Thank you ค่ะครับขอบคุณท่านนายกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เราจะทำร่วมกันในวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะขอบอกว่าทุกท่านได้สามารถที่จะร่วมโครงการกับเราได้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการมอบนะคะให้กับน้องๆที่เรียกได้ว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับสายตาอยู่ในขณะนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพวกเราขอโดยสมรรถภาพส่วนตัวนะครับผมเองก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านนายกตัดแว่นมาให้หนึ่งอันด้วยนะครับค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะทุกท่านขาเรียนเชิญได้เลยนะคะทุกท่านขาประเดิมไหมครับหนึ่งทุกท่านขาขออนุญาตนิดนึงนะคะ3,000 บาทจากเดี๋ยวสามพันบาทจากท่านนายกผ่านพ้นคุณธนกฤษพรัมนี่หนึ่งค่ะขอบคุณมากครับค่ะทุกท่านค่ะพี่หนูค่ะครับผมท่านนายกเดี๋ยวเชิญด้านนี้ด้วยนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีด้านนี้ที่จะร่วมมอบกับเราด้วยเดี๋ยวนะคะท่านใดมีความประสงค์นะครับอยากจะบริจาคนะครับโอ้โหยกมือเลยครับยกมือเลยครับโต๊ะ VIP ของเราอยู่3,000บาทจะได้แว่น10อันและท่านจะได้แว่นกลับคืนไป1อันด้วยได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนึกว่าท่านตัดแว่นใหม่สมาชิกเราก็ได้สมาชิกเรานี่เดี๋ยวทีหลังก่อนเนาะ3,000 baht from President Thanakrit Pramanini. Thank you very much. You have just donated 12 pair of glasses to children. ครับผมผมได้แว่นจากท่านนายกไป2อันแล้วนะครับค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะท่านนายกขาเดี๋ยวขออนุญาตก่อนดิฉันอยู่ด้านไหนดีเอาด้านนี้ก่อนนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณวรรณาโชคสุชาตินะคะท่านจะร่วมมอบกับเราด้วยแล้วก็เฮียเอียงของเราจากบิ๊กเคียงด้วยนี่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ทุกสิ่งอย่างเลยเฮียเอียงบอกว่าอันนี้นี่ไปที่ร้านได้เลยนะคะขอบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยคุณวรรณาก่อนเลยนะคะอันดับแรกวรรณาสโตร์ใช่แล้ววรรณาซูเปอร์สโตร์เลยโค้งประจันไปนิดนึงนะครับทุกท่านค่ะท่านนายกค่ะเดี๋ยวขอถ่ายภาพด้วยนะคะหันมาด้านนี้นิดนึงนะคะคุณวรรณายืนด้านนี้ด้วยค่ะโอเคมาด้านนี้เลยนะคะมาด้านนี้เลยนะคะ12นี่ 3,000 บาทค่ะทุกท่านปรบมือด้วยโอ้โหขอบพระคุณท่านด้วยนะคะผมขออนุญาตเชิญบนเวทีดีกว่าไหมครับจะได้รูปสวยๆพี่ๆบอกว่าอยากจะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปโอเคค่ะขออนุญาตประกาศเพิ่มขออนุญาตประกาศเพิ่มนิดนะฮะครับท่านวชิระไอการจังหวัดประจำหัวหินเมื่อกี้ได้มอบแว่นในจำนวน 3,000 บาท12ชิ้นใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือขอพระคุณท่านด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุแล้วก็เฮียลิ้มนะครับเจ้าของชมวิวซีฟู้ดเช่นเดียวกันขอพระคุณท่านด้วยท่านน่าจะมีธุระไปสักครู่เมื่อกี้นะครับดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยทุกท่านที่แบบว่าชิงกันร่วมโครงการกับพวกเราเลยนะคะเนี่ยไอ้เฮียงขามองกล้องนะคะ12ชิ้นเหมือนกัน12อันเหมือนกันทุกท่านขอเซ็ตโปรมือให้กับเฮียงด้วยห้างไปเคียงของเรานะคะ
ขอบพระคุณค่ะด้านนู้นมิสเตอร์จอน 10,000 บาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมิสเตอร์จอน have just donated 10,000 baht for children ครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับมีจากคุณสรายุทธนะฮะอีก12ชิ้นนะครับขอบพระคุณนะครับครับตอนนี้ดร.เฮนริกครับก็จะมีการนั่นกันนิดนะฮะดร.เฮนริกบริจาคให้ 3,000 บาทดร.เฮนริก gave 3,000 for 12 pieces of glasses for children ครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านวัชระขาขออนุญาตท่านนิดนึงนะคะครับเมื่อสักครู่ท่านมอบเงินสนับสนุนร่วมกันท่านติดภารกิจใช่ไหมคะท่านเลยไม่ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเราเลยนะคะขอบพระคุณท่านด้วยนะคะ Thank you so much Thank you so much Thank you so much As I mentioned earlier this is a global vision with the Lions International Brian andWe carry this mission all the way from Chicago, Illinois, across the globe, and still implementing it today here in Hua Hin. So, thank you, Dr. Hendrick. And we have the honor of the president of Rotary here today, Brian, AKA Santa Claus. นะครับคุณแอนิต้านะครับมอบเงิน 10,000 บาทครับผมโอ้ขอเซ็นปรบมือด้วยค่ะ 10,000 บาทนะคะไม่ทราบมีใครมากให้มากกว่านี้ไหมครับนะครับเลข 10,000 นี่จะเริ่มนิ่งนะฮะจะเริ่มนิ่งครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับเดี๋ยวมีแน่นอนค่ะดิฉันว่ามีแน่นอนนะคะด้านนู้นเป็นยังไงบ้างคะด้านนู้นรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยนะคะและแจ็คพอตแตกเท่าไหร่นะครับอ๋อ 3,000 บาทผมตกใจนึกว่า 30,000 บาทนะฮะนะครับนะครับมีใครให้มากกว่า 10,000 มั้ยครับมีมั้ยครับนะครับก็ตอนนี้แพ็คเกจเรานะครับก็คือแว่น12อันนะครับ 3,000 บาทนะครับขอบพระคุณมากครับผอ.ครับเดี๋ยวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันก่อนนะคะนะครับบรรยากาศของการอยากจะทําบุญนะครับนะครับตอนนี้ค่ะเชิญถ่ายภาพด้วยนะคะช่วยทํามองกล้องนะคะAnd Brian, the president of Rotary Royal. Thank you so much. นะครับอย่าลืมนะครับ 3,000 บาทนะครับท่านจะได้แว่น1อันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดท่านตัดแว่นเนี่ยท่านจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านด้วยนะคะ Mrs. Nadia Brown. ค่ะ Here she comes. And we haveNadia Brown. Nadia. From Hua Hin. 3,000 baht. And that's good for 12 pairs of glasses for 12 children. Thank you so much. ค่ะขอบพระคุณท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับยอดเยี่ยมครับท่านยกขาด้านนี้ด้วยนะคะตอนนี้กราฟกำลังเพิ่มขึ้นนะครับโอเคท่านยกขาด้านนี้ด้วยนะคะท่านนายกเชิญด้านนี้ก่อนนะคะอ๋อมีอีกใช่ไหมคะท่านผู้ว่าเราบริจาคแว่นทั้งหมดเท่าไหร่นะครับกำลังคำนวณนะครับตอนนี้มากสุด 10,000 บาทนะครับท่านครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิดนึงนะคะด้านนี้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะครับท่านผู้ว่าแบงค์ที่สุดเยอะแบบโอ้โห3,000 บาทครับขอบพระคุณท่านเลยสองชิ้นนะครับโอ้ยอดเยี่ยมนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ท่านให้การสนับสนุนด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะท่านนายกขานี่ทางนี้ครับคุณชุมพลคุณพ่ออนุภาพนะครับว่าการไลออนภาคสามหนึ่งศูนย์คุณพ่ออนุภาพนะครับมอบในการให้ความช่วยเหลือเด็กๆหัวหินนะครับนะครับคุณพ่ออนุภาพนะครับมอบแว่นให้อีก12อันครับผมทางนู้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ 3,000 บาททางนี้บ้างทางนี้คุณชุมพลโชคสุชาตินะคะมอบให้ 6,000 บาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยด้านนี้24อันใช่แล้วค่ะโอ้โหขอถ่ายภาพนิดนึงนะคะถ่ายภาพนะคะนะครับ
ครับ May I add that we know him as Barkhead. He is the founding member of ครับHua Hin Lions Club. ท่านนี้ก่อน He joined ท่านนายกค่ะ I think he joined the club when he was a young man. And now he is still young in spirit and still with the club. It's a phenomenal spirit of giving. ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ประสงค์มอบน้ำครับแต่ว่าประสงค์จะจ่ายสตางค์นะครับนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ประสงค์ออกนามครับแต่ว่าบริจาคสตางค์อีกหนึ่งท่านเซกี้เซกี้เข้าเลยค่ะได้ไหมคะนะครับท่านก็บริจาคให้เซกี้3,000บาทนะครับท่านนายก3,000นะคะสาธุนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับคืออันนี้มันเป็นการให้โอกาสแล้วก็ให้ชีวิตใหม่ของน้องๆครับเด็กนักเรียนในเมืองหัวหินครับที่เขาไม่ได้สามารถที่จะซื้อได้ในทุนทรัพย์ของครอบครัวของเขาเองก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะวันนี้เงินแค่250บาทต่อ1อันเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมุมมองของเด็กๆได้นะครับครับ So it's one pair of glasses that could change the life of a child forever and these kids are otherwise don't have the money to buy a pair of glasses which could change their life in a positive way foreverYep. And as I said, again, this is a vision of the Lions yep. International, and we're in Thailand. Yep. We've been doing this for the last over 50 years. Yes. The gentleman over there who just stood up, and he's been with the club for over 50 years. ท่านอุปนายกครับเราไปทางด้านโน้นดีกว่าครับไปดูครับเห็นยกมือไหวๆครับทางโน้นนะครับได้ข่าวว่าเราไปดูครับว่าทนุนจะเกเท่าไหร่ฮะเป็นไลออนราชพักเมืองประจวบคีรีขันเมืองประจวบคีรีขันครับผมเข้าใจว่าประมาณแสนกว่านะฮะท่านกำลังจิ้มตัวเลขอยู่อย่างดุเดือดมากครับท่านอย่าหยุดนะฮะจิ้มเรื่อยๆนะฮะหลายๆศูนย์ได้ครับเราแบบยินดีฮะท่านบริจาคเท่าไหร่นะครับ This is the 3,000 บาทนะครับนะครับ12ชิ้นนะครับThis is the Lions Club from Prachuap Kirikan City I would say ถ่ายรูปด้วยกันนะครับทางนี้ที่อาจารย์ก็ 3,000 นะคะทางนู้นก็ 3,000 เหมือนกันนะคะก็เป็นกิจกรรมนะครับที่เราทำร่วมกันกับสโมสรไลออนหัวหินใช่แล้วค่ะแล้วเราก็ไม่คิดว่าโอ้โหวันนี้นี่มีหลายๆท่านนะคะที่อยากจะร่วมโครงการกับพวกเรานะคะมอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆของเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะขอกล้องใหญ่ด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับท่านนายกครับ The spirit of giving under the names and in the names of Lions International is growing. I want to congratulate also the city of Prachuapkirikan for having this wonderful group of people to also start this chain of giving. So congratulations to all of you and good luck. คุณเคนครับคุณเคนครับ connectingครับผมมีเรื่องตื่นเต้นทางด้านนี้ครับนะครับครับผมด้านนี้นะคะคุณคณิชโชคสุชาติของเรา 10,000 บาทนะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับผมค่ะแต่พอ 10,000 ผมต้องรีบเข้าเฟรมครับท่านครับโชคสุชาติ The โชคสุชาติ Family เชิญเข้าเฟรมครับเชิญครับนะครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าท่านอดีตนายกของเรานะครับที่เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ด้วยนะครับท่านก็สนับสนุนทางสโมสรต่อเนื่องมาตลอดเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับท่านนะครับขอบพระคุณท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับ 10,000 บาทนี้ได้แว่นไปอีกหลายอันเลยขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ As I mentioned was going to say that the Chok Suchat family has been with the Lions Club Hua Hin probably the longest they're still here with us phenomenal spirit of giving so we thank them and bless them ครับFor all the wonderful things they've done for the Hua Hin community and for the children here in Hua Hin. Thank you so much. ทุกท่านค่ะขออนุญาตนิดนึงตรงนี้
พี่ตีเล็กของเรา 15,000 บาท 15,000 บาทกราฟขึ้นครับกราฟขึ้นโอ้นี่กราฟขึ้นแล้วนะครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับตอนนี้คุณตีเล็ก 15,000 บาทคุณตีเล็ก is the owner of Prayer Mile and a former president of Lions Club หัวหิน 10,000 บาทขอแอลนะครับขอแอลนะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับท่านก็เป็นอดีตนายกสโมสรเลออนหัวหินนะครับแล้วก็ชี้แว่นนะชี้แว่นโอเคครับนะครับวันนี้ยอดขึ้นมาแล้วนะ 15,000 บาทมีใครอยากจะบริจาคมากกว่านี้อีกไหมครับมีไหมครับ Anybody else มีไหมคะ Do we have 15มากกว่านี้ไหมคะตอนนี้กราฟ Do we have 15 We have 10 now มีไหมคะถ้าไหนให้มากกว่านี้มีไหมคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับนะฮะรู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะดร.รุ่งโรจน์นะครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับดร.รุ่งโรจน์สีเหลืองสวัสดิ์ของเรานะคะมี15มั้ยครับท่านครับตอนนี้กราฟขึ้นไป 15,000 บาทแล้วครับท่านขาสวัสดีท่านขาผมไม่ได้กดดันท่านนะครับท่านขาเท่าไหร่ดีคะท่านเท่าไหร่ดีคะท่านระดับนี้ต้อง12ขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับ12อันนะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นขอบพระคุณท่านด้วยนะคะท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับท่านเป็นเจ้าของสถานที่ด้วยใช่แล้วค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะที่พวกเรามาอยู่กันที่นี่ก็เป็นของท่านดูแลสโมสรแล้วต่อเนื่องยาวนานใช่แล้วค่ะขอบพระคุณท่านด้วยนะคะชี้แว่นกันหน่อยครับชี้แว่นกันหน่อยครับโอเคนะครับขอบคุณท่านมากนะครับท่านดร.รุ่งโรจน์ศรีเหลืองสวัสดิ์นะครับขอบพระคุณ Thank you so much ขอบพระคุณค่ะตอนนี้แล้วก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เรายังไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับใช่ค่ะเรายังทำต่อเนื่องไปทั้ง1ปีบริหารนะครับถ้าหากว่าท่านไหนที่อยากจะร่วมกับเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สโมสรไลออนของเรานะคะหรือนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านไม่สะดวกแล้วอยากเดินทางไปร่วมสมทบทุนนะครับก็สามารถเดินทางไปที่ร้านTime Opticใช่แล้วค่ะสามารถไปร่วมกันได้อย่างที่บอกนะคะว่าน้องๆเนี่ยรอทุกท่านอยู่นะคะสายตาของน้องๆถือว่าสำคัญนะคะก็ยังไงฝากด้วย The spirit of giving actually just starts today. This is a year-long ongoing. If any time that you pass by Time Optic, which is right in the middle of town, across from the Hua Hin Temple, feel free to stop by 250 or however much that you like to give.You're always welcome. As I said, the spirit of giving today is just the beginning. So thank you so much. ค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะนะครับต้องบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ทำการบริจาคมาวันนี้นะครับท่านจะยังได้รับแว่น1อันนะครับจากท่านนายกสโมสรเราด้วยนะครับทุกท่านที่บริจาคนะครับทุกท่านที่บริจาควันนี้นะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้มีท่านไหนอีกไหมคะณที่นี้ท่านใดบริจาคเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำหน้าที่กับตรงโพเดียมต่อนะครับด้านนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราเสียงปรบมือให้ทุกท่านหน่อยนะครับค่ะ Please have a round of applause to everybody นะครับก็เป็นที่สนุกสนานด้วยแล้วก็ได้บุญอิ่มบุญนะครับวันนี้นะครับสำหรับยอดบริจาคเราคร่าวๆเนี่ยโอ้หลายอันมากเลยครับค่ะครับเยอะมากนะคะอย่าลืมนะครับว่าทุกๆ 3,000 บาทก็คือแว่น12อันค่ะใช่แล้วค่ะเยอะมากเลยนะคะขอบอกว่า12อันเนี่ยน้องๆ12คนเลยทีเดียวนะคะที่จะได้ร่วมกันนะคะที่พวกเราเนี่ยจะให้มอบให้กับน้องๆเขาแล้วน้องเขาจะได้เห็นนะคะว่าโลกใบนี้เนี่ยโอ้โหมันสว่างสวยมันสวยงามแค่ไหนนะคะอย่างที่บอกครับเรามีเด็กๆที่รอคอยแว่นอยู่ในพื้นที่อำเภอหัวหินเนี่ยประมาณ 4-5,000 คนนะครับที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับเราทำโครงการตรงนี้มาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักของท่านนายกสโมสรไลออนหัวหินของเรานะครับท่านไลออนปราโมทคัญญากุลสัจจาหรือคือพี่จีของเรานะครับใช่แล้วค่ะท่านจะทำโครงการมอบแว่นตาแว่นสายตาให้กับเด็กในพื้นที่อำเภอหัวหินนะครับวันนี้ยอดบริจาคมากมายเลยครับก็เป็นที่น่าปลื้มใจครับคุณโอ๋ครับใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังรวมๆกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยอีกสักครู่หนึ่งจะให้ท่านนายกเนี่ยมาบอกพวกเรานะคะว่ายอดที่ทุกท่านร่วมกันสนับสนุนในวันนี้เนี่ยเท่าไหร่นะคะและตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับขอเชิญนะครับท่าน
เรียนเชิญท่านนายกท่านอุปนายกนะครับท่านอุปนายกเป็นคนประกาศใช่ไหมคะครับเรียนเชิญครับท่านครับคือเลขที่ออกครับตอนนี้ท่านนายกทำหน้าที่เขาจะมีคนแปลแต่นี้ผมจะทำทั้งสองภาษาเลยนะครับได้ครับครับต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกท่านนายกด้านบนเวทีด้วยค่ะทั้งผู้ที่ได้ให้แล้วและผู้ที่มีเจตนาที่จะให้นะครับในช่วงระยะเวลาปีนี้เราเปิดตลอดเลยนะฮะนี่ไม่ปิดความเมตตานะครับของจากทุกท่าน1บาทก็มีความหมายนะครับแสนบาทก็มีความหมายทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็จะมีลำดับนะครับจะขออนุญาตประกาศท็อป6ก็คือลำดับ6ลำดับนะฮะที่ได้ให้มาในค่ำคืนนี้นะครับแต่อย่าเสียใจนะฮะกับใบบ้านฟักกระเป๋าฟักบัตรเครดิตอะไรมาก็ยังบริจาคได้อยู่ตลอดนะครับI would like to announce, well, first of all, I wanted to thank everybody for your generosity, for your kindness tonight. A pair of glasses does make a difference in these children's lives. As I mentioned earlier, tonight... Tonight is just a start. The generosity is an all-year-round, all the time kind of thing. So tonight may not be a convenient time. Anytime you have time, there is the president's is at Time Optic. And you can feel free to stop by. 1 baht is a significant, 100,000 baht is significant. So we greatly appreciate for all the generosity that you've given tonight to the children of Hua Hin. In any case, there is, I'm going to announce the top 6 or 7 tonight. Some people are not here, but I understood that they have actually gave us by way of digital transfer, take out the digital. So, like I said, this is an ongoing thing. We are not cutting out like at 9 or anything like that. Anytime people can continue to do, because this is an all-year commitment by us all here to try, as our president has said earlier tonight, to try to make our community, the city of Hua Hin, better, okay? And we so much appreciate for all of you for coming tonight. นะครับก็กราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะได้สละเวลาเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของเราค่ำคืนนี้นะครับอันนี้เป็นงานประจำปีนะฮะในแต่ละเดือนต่อไปเนี้ยอีก11-12เดือนต่อไปเราจะมีการประชุมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะทุกๆเดือนนะฮะซึ่งเราจะพยายามเรียนเชิญนะฮะแล้วก็ให้ทุกท่านมีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมโอ้ภาษาไทยอย่างนี้นะครับผู้ที่บริจาคผู้บริจาคมากที่สุดนะครับมาจากครอบครัวจารุพงษาพอดีเขาไม่ได้มาในนี้ครับ the family or the party who donated the most tonight from a family จารุวงษาActually, there's so many events tonight, they could not attend. But, you know, their hearts extend to our event tonight. $37,500. At 35,500 baht. 150 an, Vanta. 150 pair of glasses. Phenomenal. Thank you so much. 250. คนที่สองนะครับ The second person ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับ The head of ประชาธิปัตย์ political party 25,000 บาท100อันครับ 25,000 บาท100 pairs และลำดับที่3นะครับพี่ตีเล็กกิติพงศ์สิริเพชรเกษมของเรานี่แหละครับ
The third place, คุณตีเล็กออกกิติพงศ์สิริเพชรเกษม He is a former Lions president, the หัวหิน Lions Club president. 15,000 บาท 60 อันครับ At 15,000, 60 pair of glasses. Thank you so much. ส่วนที่4เนี่ยมีอยู่4ท่านเท่ากันหมดเลยนะครับ The fourth place, there are many, they are all equal. Mr. John. Mr. John.คุณอนิตาคุณอนิตาแล้วก็คุณคณิตโชคสุชาติคุณคณิตโชคสุชาติแล้วก็คุณชุมพลโชคสุชาตินะครับ and คุณชุมพรสุขสุชาติปาแขกครับ ท่านละ10,000 บาทครับ each 10,000 บาท so thank you so much imagine these two gentlemen the โชคสุชาติ gentlemenThey've been doing this for the last 50 years. Phenomenal people. นะครับทั้งสองท่านนะฮะในบรรดาพวกเราจะเรียกว่าป๋าแขกกับเฮียเม้งนะครับทำแบบนี้มามากกว่า50ปีนะฮะตอนที่ท่านยังหนุ่มๆกันทั้งสองท่านเลยนะครับงั้นในโอกาสนี้ก็ขอเชิญท่านนะครับขึ้นมาเพื่อมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับครับเรียนเชิญทั้งสามท่านนะครับ We'd like to invite for those who are hereThe names that we've announced, please come up to the stage and take pictures together with us. ครับท่านชุมพลโชคสุชาติท่านคณิตโชคสุชาติและท่านกิติพงศ์สิริเพชรเกษมขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านด้วยครับนะครับนะครับท่านก็เป็นอดีตนายกสโมสรไลออนหัวหินทุกท่านนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาต่อเนื่องยาวนานเลยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะทั้ง3ท่านนี่เรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเราตลอดเลยนะคะถูกต้องครับคุณโอ๋ครับทั้งปีเลยครับท่านบริจาคตลอดเวลาครับต่อเนื่องค่ะก็รู้จักท่านมานี่โอ้หลายปีนะครับ ก็เห็นท่านทำอย่างนี้มาตลอดท่านมีความสุขครับใช่ค่ะใช่ค่ะขอบพระคุณท่านด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะนะครับวันนี้ท่านก็ยังเป็นตัวอย่างนะครับของผู้นำในสโมสรไลออนหัวหินนะครับค่ะเป็นผู้นำของน้องๆนายกสโมสรรุ่นต่อๆมานะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างของการทำกิจกรรมมาต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับค่ะแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าสโมสรไลออนของเราเนี่ยนอกเหนือจากผู้ใหญ่ใจดีของเราแล้วก็ยังมีพี่ๆสมาชิกนะคะหลายๆท่านเลยนะคะที่ร่วมกันบริจาคนะคะเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ทุกท่านขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบนเวทีร่วมกันเลยนะคะพี่ๆที่ใส่สูทสีชมพูนะคะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนะครับสูทสีชมพูนี่คือสมาชิกที่อยู่เบื้องหลังของเรานะคะเชิญคุณโหนด้วยนะครับเชิญนะครับ We like to invite all the pink the pink uniform please come up to the stage ใส่หลังโค้งๆโค้งๆหน่อยดีไหมฮะโค้งๆหน่อยเพราะว่ามันไม่พอช่างภาพของเราเก็บภาพได้ไหมคะนะครับอย่าลืมนะครับโครงการนี้นะครับถ้าเกิดท่านอยากจะบริจาคเพิ่มเติมนะครับสามารถไปบริจาคได้ที่ร้าน Time Optic นะครับอยู่เส้นทางถนนใหญ่ตรงวัดหัวหินนะครับจะมีสำนักงานของร้าน Time Optic อยู่ที่นั่นนะครับและทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารได้จากสมาชิกของพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับหรือว่าทาง LINE Official ต่างๆนะครับเมื่อสักครู่นี้นะคะมีเฮียเต็กของเรานะคะท่านมอบให้อีก 3,000 บาทนะคะขอบคุณมากครับผมนะครับ There's a handsome gentleman in the middle there he gave 3,000 also ก็เรามั่นใจนะครับว่าหลังจากที่จบงานนี้แล้วยอดบริจาคก็จะยังหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับตัวแอลนะครับตัวแอลนะครับนะครับวันนี้สโมสรไลออนหัวหินนะครับก็คือไม่ใช่มีสมาชิกแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆท่านที่ยังติดภารกิจแล้วก็วันนี้ไม่สามารถเดินทางมาร่วมที่นี่ได้นะครับและในขณะเดียวกันสโมสรไลออนเมืองประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นสโมสรน้องนะครับที่ไปขยับขยายเติบโตกันเป็นอีกหนึ่งสโมสรด้วยนะครับขอเชิญน้องๆเสื้อเหลืองทุกท่านนะครับเชิญขึ้นบนเวทีครับน้องๆสตาฟแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้ว่านะครับเรียนเชิญท่านเลดี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านบนเวทีด้วยนะคะ
เรียนเชิญท่านและเลดี้เลขานะครับดร.แหม่มครับเรียนเชิญครับท่านประธานท่านเขตครับร่วมถ่ายภาพเป็นชื่อเลยเรียนเชิญท่านประธานเขตครับเรียนเชิญครับพี่พงศกรครับแล้วก็คุณหมอเล็กครับนะครับสมศรราชพักดีนะครับนิดนึงนะคะโอเคไหมคะได้ไหมคะน้องๆอยู่แถวล่างนะครับผมขออนุญาตขึ้นแจมตรงนี้แล้วกันนะครับค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติพวกเรานะคะมาร่วมงานกับเรานะคะขอบพระคุณนะคะนะครับก็เป็นอีก1ปีบริหารนะครับที่จะมุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปนะครับโดยการนำของท่านนายกปราโมชนะครับก็คือพี่จีของเรานะครับท่านก็มีนโยบายเข้มแข็งนะครับสำหรับการทำกิจกรรมในปีนี้ครับกดไลค์ครับกดไลค์ตัวแอลครับตัวแอลครับโอเคขอบพระคุณค่ะทุกท่านค่ะขอเสียงโปรบุญนายสักครั้งหนึ่งค่ะครับและขอ Thank you so much for all your kindness tonight. As I mentioned, every baht count and we're really really happy and fortunate to have everybody here tonightค่ะตอนนี้นะคะขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะให้ท่านนายกของเราเนี่ยได้กล่าวอะไรอีกสักเล็กน้อยสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะอำลาจากเวทีตรงนี้ไปนะคะไปต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พูดคุยกันด้านล่างนะคะเชิญเลยค่ะครับก็สั้นๆนะครับอย่างนี้ฮะผมได้เห็นรุ่นพี่แล้วก็เห็นองค์กรการกุศลในหัวหินที่ได้ขับเคลื่อนหัวหินมาร่วมกันผมเห็นชัดเจนนะว่าเขาก็เป็นนักธุรกิจที่สำเร็จ Briefly I've seen what the earlier generations have done here in the city of Hua Hin in so far as non-profit activities แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือ The things that I've learned are พวกเขาพยายามผลักดันหัวหินให้สำเร็จร่วมกัน They've tried to make Hua Hinsuccessful together ซึ่งก็หมายถึงพวกคุณในวันนี้ล่ะครับที่ผลักดันให้หัวหินสำเร็จไปด้วยกันขอบคุณมากครับ It means all of you thank you so much ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับขอบพระคุณนะคะก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับก็คือขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่สละเวลาให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นปีบริหารนะคะของท่านนายกปาโมชธัญกุลสัจจานะคะท่านนายกสโมสรไลออนหัวหินของเรานะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าท่านจะทำกิจกรรมที่ดีๆให้กับเมืองหัวหินของเรานะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่ดีๆให้ทุกท่านเนี่ยได้มามีส่วนร่วมกับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะครับการจัดงานที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างทางสโมสรไลออนหัวหินก็ขอน้อมรับแล้วก็ขออภัยทุกท่านมาในที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้เราทั้งสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ